อีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะว่าถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ยในแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหรือว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะที่สำคัญผู้ประสบเหตุก็มักจะเป็นกลุ่มเด็กๆและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกำลังแล้วก็เป็นอนาคตของชาติค่ะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีงานสัมมนาระดับชาตินะคะเรื่องความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้ได้ 50% ภายในปี 2573 ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่16สารพลังเข้มแข็งสร้างกลไกสารพลังเข้มข้นสร้างกลไกเข้มแข็งเพื่อถนนไทยปลอดภัยพร้อมมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awardsให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโอกาสนี้ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อทิศทางของประเทศไทยในการสร้างความปลอดภัยโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านการขับเคลื่อน4ปัจจัยหลักคือการสร้างจิตสำนึกและเข้าใจกฎจราจรการบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางและการตรวจสอบสภาพรถนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลทั่วโลกประกาศทศวรรษที่2แห่งความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ปี2564ถึง2573ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างน้อย 50% และไทยเองยังกำหนดเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนภายในปี2570ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่5เนื่องจากไทยมีสถิติอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเสียชีวิตสูงถึง 59% และกลุ่มวัยทำงาน 28% ส่วนใหญ่เกิดกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ส่วนค่ารักษาพยาบาล1ใน5นำไปใช้ดูแลผู้ประสบเหตุคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ5ปีคือในปี2561ถึง2565สูงถึงกว่า 600,000 ล้านบาทนะคะสะท้อนว่าสิ่งที่ทำมานั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายและยังต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเช่นการเกิดขึ้นของธุรกิจและอาชีพใหม่ๆที่ทำให้การสัญจรเร่งรีบมากขึ้นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพี่ๆไรเดอร์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคำนึงถึงเสมอว่าเราไม่ได้รับผิดชอบชีวิตเราคนเดียวต่อให้เราไม่มีผู้โดยสารอยู่ในยานพาหนะของเรานะครับมันก็ยังมีคนรอบข้างมีคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับที่ถ้าเราไม่มีความพร้อมหรือเรามีความประมาทหรือที่สำคัญที่สุดนะก็คือเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยเราก็อาจจะทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้